แคคตัสชื่อมงคลความหมายดีวันนี้นกขอแนะนำต้นนี้เลยค่ะต้นหยกนำโชคนั่นเองค่ะลักษณะของแคคตัสสายพันธุ์นี้นะคะหยกนำโชคจะเติบโตเหมือนพัดนะคะแล้วก็มีลำต้นสีเขียวหนามเป็นสีทองค่ะลำต้นของเขาจะขดไปขดมาอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยค่ะความเชื่อในเรื่องการปลูกต้นหยกนำโชคนะคะเชื่อว่าจะนำความโชคดีสิริมงคลเงินทองมาสู่ผู้ปลูกนะคะแล้วก็คนในครอบครัวสมดังชื่อต้นหยกนำโชคนั่นเองค่ะส่วนการเลี้ยงแคคตัสสายพันธุ์นี้นะคะหยกนำโชคเนี่ยจะต้องเลี้ยงภายใต้การกรองแสลนหรือว่าแดดครึ่งวันเช้าก็พอค่ะเพราะว่าถ้าโดนแดดโดยตรงต้นนี้นะคะผิวของเขาเนี่ยจะกล้านสีก็จะไม่เขียวอย่างที่เพื่อนๆ เห็นนะคะสีก็จะเป็นเขียวแบบงอกๆนะคะสีไม่สวยเหมือนหยกนั่นเองค่ะและไม่ควรตั้งวางไว้ในที่ที่ไม่มีแดดไม่มีแสงแบบนั้นต้นจะอ่อนแอและเติบโตช้านำพาโรคมาหาต้นไม้ด้วยนะคะสิ่งที่จะต้องระวังอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของแมลงศัตรูพืชนะคะเพลี้ยหอยเนี่ยชอบสายพันธุ์นี้มากๆนะคะวิธีการป้องกันนะคะเราก็หมั่นสังเกตและพ่นยาป้องกันแมลงที่ลำต้นเขานะคะหรือโรยสตาร์เกิลจีไว้ที่โคนต้นนะคะการรดน้ำต้นนี้นะคะเนื่องจากเป็นกระบองเพชรพืชอวบน้ำเราจะรดน้ำอาทิตย์ละ1ครั้งพอค่ะหรือถ้าช่วงไหนฤดูฝนนะคะเราก็อาจจะเว้นช่วงการรดน้ำไปอาทิตย์ละ1ครั้งหรือไม่ก็2อาทิตย์ครั้งได้นะคะดินปลูกต้นนี้นะคะเราก็ใช้เป็นดินปลูกแคคตัสที่มีคุณสมบัติโปร่งแล้วก็ระบายน้ำได้ดีโรคที่พบบ่อยอีกโรคนึงก็คือโรคเน่านะคะเพราะฉะนั้นนกเน้นเลยว่าดินที่ปลูกควรจะเป็นดินปลูกแคคตัสค่ะเพราะว่าจะมีความโปร่งนะคะสายพันธุ์นี้ไม่ชอบความชื้นแฉะเป็นเวลานานๆค่ะและแดดก็จะต้องเป็นแดดกรองแสลนนะคะชั่วโมงยาวๆยิ่งดีนะจะทำให้เขาเติบโตได้อย่างรวดเร็วแตกกอเป็นกอออกด้านข้างสวยมากๆค่ะสำหรับสายพันธุ์นี้นะคะต้นหยกนำโชคมีดอกไหมจริงๆแล้วเป็นแคคตัสที่ให้ดอกยากมากๆค่ะจึงเป็นที่มาของแคคตัสที่ส่วนมากเขาจะเลี้ยงชมต้นมากกว่าชมดอกนะคะส่วนการขยายพันธุ์ที่นิยมขยายพันธุ์ที่สุดก็คือการปาดแล้วก็ปักช้ำค่ะส่วนต้นนี้ยังเล็กอยู่นะคะเราเลี้ยงต่อไปอีกสักพักนึงรอให้เขาขยายใหญ่กว่านี้ค่อยปาดแล้วก็ช้ำได้ค่ะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกระถางให้หยกนำโชคของเราเลยนะคะลักษณะที่แน่นกระถางแบบนี้เราควรที่จะขยับขนาดกระถางให้เขาแล้วนะคะสำหรับใครที่ไม่มีถุงมือนกก็แนะนำให้ใช้กระดาษพับแบบนี้ค่ะกดน้ำก่อนสักประมาณ1อาทิตย์นะคะเพื่อให้ดินแห้งจะได้แกะออกจากกระถางเดิมได้ง่ายนะคะใช้ไม้กระทุ้งนิดนึงเบาๆนะคะที่ส่วนที่เป็นรูระบายน้ำที่ก้นกระถางเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเขี่ยดินเก่าออกเป็นบางส่วนค่ะสำหรับนกนะคะนกจะเขี่ยออกไม่หมดนะคะเขี่ยดูรากว่ามีรากใหม่ๆที่แข็งแรงงอกออกมาบ้างหรือเปล่านะคะหรือว่ามีเพลี้ยหรือเปล่านะคะถ้าในกรณีที่รากยังแข็งแรงดีอยู่ไม่มีเพลี้ยนะคะเราจะได้ดีใจว่าต้นของเราเนี่ยจะเจริญเติบโตได้อีกอย่างต่อเนื่องนะคะเอาดินปลูกออกบางส่วนพอค่ะรากยังดีอยู่นะคะเดี๋ยวเราลงปลูกเลยค่ะเตรียมวัสดุรองก้นกระถางจะเป็นกาบมะพร้าวสับหรือจะเป็นถ่านดำทุบหรือจะเป็นหินภูเขาไฟก็ได้นะคะลองก้นกระถางลงไปก่อนจากนั้นก็ใส่ดินปลูกลงไปค่ะดินปลูกแคคตัสคุณสมบัติของเขาจะโปร่งแล้วก็ระบายน้ำได้ดีนะคะหลายคนถามว่าใช้ดินทั่วไปได้ไหมนกไม่แนะนำค่ะเพราะจะทำให้น้ำเนี่ยอยู่ในนั้นนานความชื้นจะอยู่นานนะคะแคคตัสไม่ชอบความชื้นแฉะค่ะก็จะวางลงไปเลยค่ะจัดให้อยู่ตรงกลางค่ะเพื่อความสวยงามค่ะ
มองแล้วเป็นไม้อวบน้ำธรรมดานะคะแต่จริงๆแล้วเขาก็มีเสน่ห์เหมือนกันนะความเขียวของเขานะคะลักษณะลำต้นที่แปลกๆของเขานะคะเนื่องจากว่าแมลงศัตรูของเขาคือเพี้ยหอยค่ะเราก็ต้องโรยสตาร์เกิลจีค่ะก็จะเป็นเกล็ดๆสีชมพูแบบนี้นะคะเราก็โรยรอบลำต้นแบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็เติมปุ๋ยค่ะช่วยบำรุงลำต้นนะคะ5-10 เมตรหินพยุงนะคะให้ต้นอยู่ตรงกลางเพื่อความสวยงามช่วยเวลาที่เรารดน้ำดินจะได้ไม่กระเด็นออกด้วยนะคะยึดลำต้นไว้ก่อนค่ะเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยรากใหม่ยังไม่งอกนะคะเขาก็จะยังไม่ตรงเท่าไหร่อย่างโยกเยกโยกเยกอยู่หินพยุงหน้าเนี่ยจะช่วยให้ลำต้นเขาตรงไม่โยกเยกนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนี้นะคะรดน้ำน้อยแต่บ่อยครั้งค่ะรดน้ำทีละนิดๆหยดๆ 4-5 หยดนะคะตรงคนต้นนะคะทุกๆ 2-3 วันครั้งแดดเป็นแดดดำไรกว่าต้นปกติที่เราเลี้ยงก่อนนะคะแล้วสักประมาณ1เดือนขยับไปเลี้ยงรวมกับต้นอื่นๆได้น้ำก็ค่อยๆเพิ่มปริมาณน้ำค่ะและตอนนี้วิชูรดาการ์เด้นมีร้านค้าออนไลน์ขายผ่านทางแอป Shopee นะคะเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์เข้าไปสั่งซื้อได้เลยค่ะ